7แหล่งสายมูสำหรับคนหาคู่ห้ามพลาดมาที่แรกกับศาลย่านาคนะครับผมเป็นตำนานความรักอมตะของย่านาคพระขนงเนาะอยู่ข้างในวัดมหาบุตรนะครับผมพอเราเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับศาลย่านาคเลยครับข้างในก็จะมีรูปหล่อเหมือนย่านาคนะครับผมพอกราบไหว้เป็นสิริมงคลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีต้นตะเคียนนะครับผมให้เราไปกราบไหว้เพื่อเป็นความสิริมงคลกับตัวเองเหมือนกันครับพอเข้ามาข้างในนี่ก็จะเจอกับศาลย่านาคของจริงเลยซึ่งมีรูปปั้นย่านาคเนี่ยอยู่ข้างในนะครับก่อนเข้าไปนะครับเราก็จะต้องเตรียมธูป2ดอกเทียน1เล่มนะครับสามารถซื้อได้ที่โซนขายของข้างๆได้เลยนะทริคแนะนำก็คือว่านำขนมจีนน้ำยาเนี่ยมาไหว้ด้วยน่าจะทำให้เราสมหวังในความรักได้มากขึ้นด้วยจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาลุ้นหวยกันเนาะเราก็จะมาหยิบการนี้สามารถเอาเลขตัวนี้ไปเดากันได้เลยเด้อเธอถูกไม่ถูกว่ากันอีกทีเนาะข้างๆเนี่ยครับเขาก็จะมีแม่น้ำให้เราไปให้อาหารปลาด้วยเธอนอกจากโซนของย่านาคแล้วนะครับผมในวัดเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้เราร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกับวัดมหาบุตรนี้ด้วยนะครับยังไงใครสนใจก็แวะมาได้นะจุดต่อไปนะครับผมเป็นจุดที่ฮิตที่สุดในกรุงเทพเลยก็ว่าได้และที่นี้ก็คือศาลพระตรีมุรติเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมตอนนี้เขาแนะนำว่าให้เราไหว้พระพิฆเนศก่อนนะแล้วค่อยไปไหว้พระตรีมุรตินะครับผมแล้วก็จัดการไหว้กันเสร็จสับแล้วนั้นแนะนำว่าให้มาไหว้ช่วงคืนวันพฤหัสบดีเวลา3 ทุ่มครึ่งจะเป็นเลิกที่ดีมากเลยนะครับซึ่งถ้าฉันเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันจะมีศาลพระตรีมุรติเนี่ยอยู่ข้างๆดิพาราเดียมอีกที่นึงซึ่งตอนนี้มันไกลมากฉันเดินไปไม่ไหวแล้วอากาศร้อนมากเลยก็เลยไหว้ตรงนี้ก่อนข้ามกันมาที่ฝั่งตรงข้ามของเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมกับห้างเกสรวิลเลจครับขึ้นไปชั้นที่4เนี่ยจะเป็นอีกที่นึงอีกจุดนึงที่เป็นท็อปฮิตอีกแล้วกับศาลพระแม่ลักษมีนั่นเองท่านเป็นเทพแห่งความโชคลาภนะครับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความรักการมาขอคู่แท้ก็ถือว่าเอาเรื่องมากเลยทีเดียวองค์หนึ่งเหมือนกันนอกจากจุดของพระแม่ลักษมีนะครับเราเดินผ่านมานิดนึงเนี่ยแล้วก็จะเจอกับเท้าจตุโลกบาลนะครับผมขอเพื่อความโชคลาภการงานการเงินเนี่ยแนะนำตรงนี้เหมือนกันนะครับพอเสร็จแล้วอีกฝั่งนึงเนี่ยจะมีศาลตายายแล้วก็ศาลเจ้าที่นะครับผมมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับสถานที่เยอะมากเลยพวกเธอไปต่อ EP 2นะใครเคยไปที่ไหนบ้างเม้นมาเลยจ้า